ฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะ A level ต้องฝึกเยอะมากๆนะคะเพราะว่าข้อสอบน่าจะโหดอยู่นะค่อนข้างยากละค่ะในทุกๆปีที่ผ่านมานะคะสำหรับ A level ซึ่งจริงๆเมื่อก่อน A level ก็คือ9สามัญนะคะอิง9สามัญนั่นเองแนวนอนนะคะทุกคนใครที่ดูช่องพี่ส้มเป็นประจำก็ปรับเอาเองเลยนะเราต้องเป็นแนวนอนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเขียนนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยตัว A level เนี่ยนะคะจริงๆพาร์ทที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือ reading นะแต่ด้วยความที่ในหลายพี่ส้มจะไม่ได้พาทำ reading นะคะมันค่อนข้างลำบากนิดนึงนะคะใช่ก็เลยจะเน้นในส่วนของพาร์ทนี้นะคะก็คือ writing skill นะคะเรามีเวลาประมาณตีเลขกลมๆ ก็คือ1เดือนค่ะทุกคนหลักๆเลยพี่ส้มจะช่วยในส่วนของ grammar vocab นะคะแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะ paragraph organization นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันก่อนนะก่อนที่เราจะไปทำข้อสอบว่า A level นะคะใน Blueprint ปีนี้นะคะ Writing Skill นะคะมีอะไรแตกต่างหรือว่าเปลี่ยนไปหรือเปล่าตรงนี้นะคะก็จะคล้ายๆเดิมนะคะจะมีเป็นลักษณะที่เป็น Text Completion นะคะ3บทความค่ะบทความละ5ข้อก็จะรวมเป็น15ข้ออย่าลืมนะว่าอาจจะมี Vocab เนี่ยเข้ามาแทรกด้วยแล้วก็จะมีตัว paragraph organization ที่ให้เราเลี้ยง A B C D E เหมือนเดิมอีก5ข้อนะคะทั้งหมดก็จะรวมเป็น20ข้อนะแต่จะคิดเป็น 25% นะคะซึ่งวันนี้พี่ส้มส่งเอกสารไปให้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะทำเอาไปไหนล่ะเออไม่ใช่สิไม่ใช่อันนี้สิพี่ส้มส่งเอกสารไปให้แล้วนะคะน้องๆอ้าวพี่ส้มเปิดรอผิดอันนะเมื่อกี้นี้เดี๋ยวนะอันนี้สิต้องอันนี้สิใช่ไหมอ้าวไปไหนล่ะคุณครูคุณครูอยู่ตรงนี้นะคะอาจจะเป็นอันที่เราอาจจะเคยทำมาแล้วด้วยนะคะอย่าลืมว่าช่วงแรกๆเนี่ยเดี๋ยวเราฝึกก่อนนะ practice กันก่อนนะคะเดี๋ยวตัวข้อสอบจริงเนี่ยเอาไว้ใกล้ๆสอบเดี๋ยวเราก็มาย้ำอีกทีหนึ่งมาซ้อมอีกทีหนึ่งเลยค่ะแต่ตอนนี้เหมือนเป็นตัว practice ก่อนนะคะน้องๆคนไหนที่เคยดูไลฟ์มาก่อนอาจจะเคยได้ทำมาแล้วก็ได้นะเพราะว่าพี่ส้มน่าจะไลฟ์ไปบ้างแล้วนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสลับกับข้อสอบจริงนะโอเคที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะจริงมันก็คือ close test ทุกคนมันคือ close test มันก็คือ text completion นั่นแหละวิธีก็คือทำไมมันเบี้ยวๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเนี่ยค่ะตรง close test เนี่ยค่ะมันก็คือ text completion นั่นแหละนะคะซึ่งปีนี้ก็จะคล้ายๆแบบที่เรามา practice ก็คือ1 text เนี่ยมันก็จะมีประมาณ5 blank นะคะซึ่งก็จะมีทั้งหมด3นะคะก็จะรวมทั้งหมดเป็น15เน้นในส่วนของ grammar ค่ะ vocab อาจจะเข้ามาแทรกน่าจะไม่เกิน 2-3 ข้อไหมคิดว่านะเดาเอานะคะแต่ว่าจะมี grammar เป็นหลักอยู่แล้วนะคะคราวนี้ก่อนที่น้องจะไปทำตัว Gamma หรือ Text Completion ของ A Level เนี่ยนะคะสิ่งที่น้องควรจะรู้นิดนึงก็คือว่าข้อสอบ Gamma แบบที่เป็น Close Test หรือ Text Completion จริงๆมันคือ Close นะแต่ว่าพี่ส้มขอเรียกมันเป็น Text Completion ให้มันสอดคล้องกับ A Level ไปเลยแล้วกันเนาะน้องควรจะกลับไปทบทวนเรื่องเหล่านี้ด้วยนะคะซึ่งพี่ส้มเคยลงใน TikTok ให้ด้วยนะคะว่า Text Completion A Level เนี่ยมันจะชอบออกแกมมาที่มาเป็นคู่ๆใครที่ยังรู้สึกว่ายังไม่มีแกมมาพวกนี้ก็ไปจัดการเลยนะคะพี่ส้มอาจจะไม่ได้ลงดีเทลของมันนะคะจะเน้นพาทำข้อสอบนะคะเช็คลิสต์ดังต่อไปนี้เลยนะคะ Relative Clause Relative Pronoun Participle เนี่ยมี2กรอบนะคะอาจจะต้องดูตัวนี้ค่ะ Present Participle กับ Past Participle แล้วก็ตัว Perfect Participle ซึ่งมีโครงสร้างนะคะHaving ED ช่อง3กับ Having been ED ช่อง3นะคะแล้วก็จะมีคู่หู Duo ก็คือ Active Passive ใครยังดูโครงสร้างเรื่องนี้ไม่ออกก็จะไม่รอดนะจ๊ะ Adjective Adverb เน้นในเรื่องของหน้าที่นะคะ Connecting Word ทั้งหลายหรือ Conjunction นะคะแล้วก็ Gerund Infinitive และ Word Order 7เรื่องนี้คิดว่าใน15ข้อยังไงก็ต้องมีนะคะเพียงแต่ว่าจะมีบางเรื่องเนี่ยอาจจะมีมากกว่า1ข้อด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นน้องคนไหนที่รู้สึกว่าเหลือเวลาน้อยแล้วอ่ะหนูไม่รู้จะโฟกัสแกมมาเรื่องอะไรเพราะมันเยอะเหลือเกินอย่างน้อยน้องโฟกัส7คู่นี้เนี่ยนะคะ7เรื่องนี้เนี่ยก็น่าจะทำให้ได้คะแนนน่าจะไม่ต่ำกว่าครึ่งอ่ะเพราะว่ามันเป็นแกมมาที่โผล่มาตลอดอยู่แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราคงจะค่อยๆไล่ไปนะไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะทำได้คืนละกี่ข้อนะแต่เราก็จะพยายาม
ทําไปเรื่อยๆแล้วกันสะสมในช่วงเวลา1เดือนที่เหลือนะคะวิธีทํา text completion นี่นะคะน้องๆเด็ก66 A level เนี่ยนะคะก็ข้อใครข้อมันค่ะถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนเป็น reading อยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าสาระของมันเนี่ยโฟกัสที่โครงสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงไม่มีเวลาไปนั่งอ่านทั้งหมดนั่นนะคะก็จะต้องไหลๆไปตามข้อนั้นๆ นะคะทำทีละข้อได้นะทุกคนนะคะมันข้อใครข้อมันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้น1ก็คือน้องมีเวลา1นาทีต่อข้อใช่ป่ะไม่เกินนะไม่เกิน1นาทีควรจะดูที่ช้อยก่อนนะคะลองดูที่ช้อยตอนนี้น้องเห็นไหมว่าข้อ61อ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องอะไรสังเกตจากช้อยนะคะสังเกตจากช้อยตอนนี้เรามี who นะคะมี duck มี wish นะคะมี who มี who's อ่ะเรารู้แล้วว่าข้อเนี้ยตามโผเลยค่ะก็คือเรื่องของ relative pronoun นะคะเราต้องดึงความรู้เรื่อง relative pronoun ขึ้นมาละนะแต่ว่าตอนที่เราดูช้อยเนี่ยเราดูแค่คร่าวๆพอนะคะไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์นะคะว่าอะไรยังไงเราแค่รู้ว่าโอเคเป็นเรื่องของ relative pronoun สิ่งที่น้องต้องขึ้นมาก็คือประโยคของมันอยู่ตรงไหนประโยคหมายความว่ารัศมีของข้อ61 1 full stop เนี่ยไล่มาเรื่อยๆจนกว่าน้องจะเห็นเดี๋ยวก่อนมันใหญ่ไปใช่ไหมนี่ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็น1 full stop นะคะถึงแม้ว่ามันจะกินมาถึงข้อ62ก็ช่างนะคะแต่ว่าข้อ61เนี่ยเราก็จะพิจารณา context ที่มันอยู่ก็จะประมาณนี้นะคะแน่นอนว่าเป็นเรื่องของ relative pronoun นะเพราะฉะนั้นตัวที่เราจะต้องโฟกัสก็คือตัวนี้เลยนี่เลยใช่ไหมคะเพราะว่าตรงตำแหน่งของข้อ61เนี่ยจะต้องแหมมันไม่น่าจะแยกออกจากกันเลยเนาะถ้ามันอยู่ใกล้ๆกันนี้ก็จะสบายตานิดนึงเลยค่ะเนี่ยค่ะมันก็จะมาแทนจริงๆตรงตำแหน่งของข้อ61เนี่ยก็คือจะมาแทนมันใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้องโฟกัสแค่ตรง biologist เลยค่ะลงท้ายด้วย IST แบบนี้เป็นคนแน่นอนอยู่แล้วนะคะ he was a biologist นะคะเป็นคนซึ่งตอนนี้ตัดตัวไหนออกไปได้บ้างเนี่ยค่ะตัวไหนดีวิธีตัดก็คือ which นี่ไม่น่าจะใช่แล้วแหละที่เหลือเนี่ยตัดไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น who that หรือ whose เนี่ยแทน noun ข้างหน้าที่เป็นคนได้แต่ว่าข้อแตกต่างต่างกันยังไงน้องต้องเป็นคนช่างสังเกตนะคะน้องสังเกตไหมว่าตรง choice ข้อ2เนี่ยมี verb ตรงนี้ด้วยนะคะมี verb อยู่นะคะมี verb ซึ่งชาวบ้านที่เหลือ1 3 2 4เนี่ยไม่ได้มีนะคะคราวนี้ who กับ whose คงต้องไป map ค่ะน้องคนไหนที่มี mind mapก็ต้องเอามาทวนแล้วนะคะเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันจะมีในช้อยเราเมื่อกี้มี who มี that ที่แทน noun ข้างหน้าที่เป็นคนได้ใช่ไหมคะแต่อย่าลืมนะว่า whose ก็ได้เช่นกัน whose เนี่ยสามารถที่จะแทน noun ข้างหน้าเนี่ยเป็นอะไรก็ได้นะหนึ่งในนั้นก็คือเป็นคนก็ได้ไงแต่ว่าความพิเศษของ whose ก็คือก็จะมี noun ข้างหลังซึ่ง whose เนี่ยจะมี possessive sense แสดงความเป็นเจ้าของเวลาน้องแปลน้องจะต้องแปลด้านหลังก็คือ noun ข้างหลังเป็นของ noun ข้างหน้านะคะwhose จะต้องมี noun ข้างหลังนะคะอย่าลืมเช็คตัวนี้ด้วยหลายคนพอเห็น noun ข้างหน้าเป็นคนจะนึกถึงแค่ who that แล้วก็ whom ซึ่งอย่าลืมนะว่า whose ได้ด้วยนะคะพี่ส้มอังเอ๋ยมาแล้วพี่ส้มครูส้มอิงไม่ใช่พี่ส้มอังเอ๋ยครูส้มอิงพาน้องๆทำข้อสอบวันละข้อใครดูคลิปใน TikTok ก็จะชินใช่ไหมมาค่ะน้องเดียวนายเดียวนายเดียวของเราได้ข่าวว่านายพาเด็กไปแข่งแล้วชนะใช่ไหมยินดีด้วยนะเสียงอาจจะดูริษยาเล็กน้อยแต่จริงใจสุดๆเนี่ยใช่ๆช่วงนี้จะเห็นแบบมีไปประกวดนู่นนี่นั่นนะคะเสียงน้ำเสียงโทนเสียงดูไม่ค่อยเข้ากับความจริงใจสักเท่าไหร่เนี่ยนะระวัง whose นะนะคะ whose เนี่ยเป็นอะไรที่ข้อสอบออกดีๆเด้ออย่าลืมนะว่าชุดที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นแค่ชุดที่ซ้อมอยู่นะคะทุกคนซ้อมกันก่อนนะช่วงแรกๆเนี่ยเดี๋ยวข้อสอบจริงเดี๋ยวไปเจอข้อสอบจริงเลยเดี๋ยวมันหงายตึ้งเนาะเพราะฉะนั้นซ้อมก่อนซ้อมก่อนอันไหนดีล่ะกลับไปตรงไหนดีอ่ะคราวนี้น้องลองดูนะคะว่าควรจะเลือกตัวไหนดีนะคะมันควรจะมี is ตรงนี้ไหมลองดูนะ he was a biologist ซึ่งก็จะเห็นว่าเอ้ยข้างหลังนี้มันก็มี is อยู่แล้วนะมันจะมา is อะไรเยอะแยะเนี่ยข้อ2เนี่ยก็น่าจะตัดได้แล้วนะคะไม่ควรจะเลือกใช่ไหมก็เหลือ1 3และ4ค่อยๆตัดนะทุกคนค่อยๆคิดนะคะอาจจะต้องแปลร่วมด้วยนะคะคือถ้าเราจะใช้คือตอนนี้เราเห็นว่ามันมีคำนามด้านหลังด้วยนั่นก็คือ theory นะคะเป็นคำนาม famous เป็น adjective ขยายมันมาก่อนเลยนะคะแต่จบที่คำว่า theory นะคะเพราะฉะนั้น
ยังไงอะอยู่ดีเราจะมาใช้ who that biologist who ซึ่งถ้าเราใช้ who หรือ that มันจะต้องทำหน้าที่เป็น subject หรือ object ของ clause ใช่ไหมคะตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามันบ่ได้นะ มันบ่ได้นะถ้าเราจะใช้ who กับ that ตัวนี้นะคะแปลดูซิมันก็น่าจะหมายถึง famous theory ของ biologist ถูกไหมคะเนี่ยค่อยๆแปลอย่างที่พี่ส้มบอกเวลาที่เราเจอ who เนี่ยค่ะ noun ข้างหลังตรงเนี้ยนะครับเป็นของ noun ข้างหน้าใช่ไหมคะน้องก็ค่อยๆแปลนั่นก็คือ famous theory ของ biologist อ่ะได้ละก็กาเนี่ยละค่ะนะคะเรื่องของ relative pronoun เนี่ยนะคะออกค่อนข้างบ่อยนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังรู้สึกสับสนงงอยู่เนี่ยรีบกลับไปเพิ่มความรู้ในเรื่องนี้นะคะเอาเป็นว่าข้อแรกมาก็เจอแกมมาใหญ่เจอแกมมายากนะคะจบไป1ข้อนะแต่เวลาทำข้อสอบจริงๆมีเวลาแค่1นาทีนะคะ62อาจจะพอเป็น text completion แล้วอาจจะลำบากนิดนึงนะเพราะว่าเราต้องดู choice ตรงนี้แล้วเราก็ต้องขึ้นไปดูเรื่องตรงนี้ด้วยนะคะดูจาก choice ก่อนค่ะทุกคนตอบอะไรกันดีดึงความรู้ขึ้นมาสิคะว่าข้อ62เนี่ยเป็น grammar เรื่องอะไรแต่มันจะมี choice นึงที่ตัดได้เลยนั่นก็คือ wish นะคะจำไว้อย่างหนึ่งนะคะว่าเวลาที่เราใช้พวก relative pronoun พวกเนี้ย verb ข้างหลังต้องผันเต็ม form อยู่ดีจะมา ing อย่างนี้ไม่ได้นะคะจะมา ed ช่อง3เลยก็ไม่ได้คือจำไว้เลยว่าข้างหลังเขาอะจะต้องเป็น verb ที่ผันมาเต็มโครงสร้างของ tense นั้นๆ นะคะข้อนี้ก็คือตัดออกไปก่อนเนี่ยอันนี้ไม่ได้แน่นอนนะคะแล้วก็จะเห็นว่าบางตัวก็เป็นกริยาแท้นะคะเนี่ยอย่างตัวนี้เป็น verb ใช่ไหมเกียรติการเปลี่ยนไอ้นี่จังเลยทุกคนมันบางทีลืมเปลี่ยนเนี่ย verb นะคะส่วนอันเนี้ยเป็น verb ไม่แท้เติม ing มาอันนี้มีแอนข้อสังเกตนะคะอันนี้เป็น un noun อันนี้เป็น verb อ่ะก็ค่อยๆพิจารณานะคะก็จะเห็นว่าข้อนี้ base ฐานอยู่ที่ relate แต่ว่ามีทั้งกริยาแท้แล้วไม่แท้วิธีที่ดีที่สุดก็คือขึ้นไปดูตรงตำแหน่งข้อ62ค่ะว่าตรงนั้นเนี่ยเขามีกริยาแท้ๆอยู่แล้วหรือยังนะคะอาจจะเริ่มดูตั้งแต่ด้านหน้าถอยมันมานิดนึงเนาะน้องก็จะเห็นว่ามี it ตรงนี้เนาะแล้วก็มี has had has had ตรงนี้ก็คือ present perfect นะคะเป็น verb ในฟอร์มของ present perfect นะคะเพราะฉะนั้นมันมี verb อยู่แล้วอะทุกคนนะคะยังไงตรงตำแหน่งข้อ62เนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นกริยาแท้จากตรงนี้ก็ทำให้เราตัดข้อ1และข้อ4ออกไปนะคะก็จะเหลือแค่ข้อ2กับข้อ3นะคะซึ่งตอนนี้จะเห็นว่าด้านหลังตรงนี้ค่ะมี idea ซึ่งเป็นคำนามเพราะฉะนั้นตรงข้อ62เนี่ยเหมือนเดิมก็คือน่าจะขยายนะคะการขยายเนี่ยนะคะเรื่อง adjective clause เนี่ยมันมีหลายเรื่องนะไม่ว่าจะเป็น relative clause in clause แล้วก็ it clause อันนี้น้องต้องไปเคลียร์ความเข้าใจมานะคะว่าตัวที่ทำหน้าที่เป็น adjective clause มันมาในลักษณะกี่แบบนะคะ relating ตัวนี้ก็คือ present participle นั่นเองอยู่ตรงไหนนะคะก็อยู่ในเรื่องของ non finite verb นะคะเป็นเรื่องที่เมื่อกี้เพิ่งทวนใช่ไหมว่ามันต้องออกเนี่ยค่ะ present participle อยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะ present participle นะคะเติม ing นะคะ verb เติม ing ทำหน้าที่เป็น adjective ขยายเมื่อกี้น่าจะทำหน้าที่เป็น adjective clause เพราะว่า ing อยู่ข้างหลังนาวนะคะให้ในยะที่เป็น activeน้องคนไหนที่แบบไม่มีความรู้เลยพวกนี้เลยแล้วมาดูไลฟ์นะก็จะมีความรู้สึกว่าพี่พูดภาษาต่างดาวเลยครับพี่หนูไม่รู้เรื่องเลยนะคะใช่มันก็จะยากๆนิดนึงเพราะว่ามันเป็นการวิเคราะห์มันจะต้องมีฐานของแกมมามาละแล้วก็เอาแกมมาที่เรารู้เนี่ยมาวิเคราะห์นะคะเรื่องของตัว adjective clause เนี่ยเหมือนที่พี่ส้มเคยสรุปให้แล้วนะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะเปิดไปเปิดมานิดนึงเนี่ยค่ะมันมาจากเรื่อง adjective adjective คือส่วนขยายใช่ไหมคะหลายคนเข้าใจว่า adjective มันมีการใช้งานอยู่แค่เวอร์ชันเดียวเนาะจะเห็นว่า adjective มาเป็นคำๆ adjective มาเป็น compound adjective แล้วก็มาเป็น clause adjective clause ซึ่ง adjective clause เนี่ยก็จะมีอยู่3เรื่องใหญ่ๆที่เราใช้เป็นประจำไม่ว่าจะเป็น relative clause in clause หรือ it clause ไอ้เจ้า in clause เมื่อกี้ก็คือตัว verb เติม ing นั่นแหละค่ะก็คือ present participle นั่นเองส่วน it clause ก็คือ ed ช่อง3นะทำหน้าที่เป็น adjective clause ให้ในัยยะที่ต่าง ing เนี่ยให้นัยยะไปขยายแล้วเป็นกระทำส่วน ed ช่อง3เนี่ยขยายแล้วให้ในัยยะที่เป็น passive ถูกกระทำนะคะก็จะแบบว่าลึกลับซับซ้อนนะคะ
โอ้เหนื่อยเนาะทุกคนสอนอะไรแบบนี้นะคะอาจจะต้องมีความรู้มาด้วยนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่น่าจะนาวนะกาละเด้อกาเถอะกาข้อ3นะ present participle นะคะถามว่า present participle ตรงนี้ทำหน้าที่อะไรก็ขยาย idea ซึ่งเป็นคำนามนะคะใช่นะเนื้อหาตามไปอ่านหรือเรียนได้ใช่นะคะเพราะว่าคือเนื้อหาน้องจะต้องไปเอาความรู้พวกนี้มาก่อนเนาะหัวเนาะแล้วก็พอมีความรู้พวกนี้แล้วก็มาฝึกวิเคราะห์ด้วยกันนะคะเพราะว่าน้องเหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึงต้องกี่วันนะไม่ถึง40แล้วไหม39วันไหมหรือ40วันเป๊ะๆนี่แหละนะคะใช่การที่จะได้คะแนน15ข้อเนี่ยไม่ง่ายบอกเลยนะคะน้องกะว่าน้องจะเข้าไปแล้วหลับหูหลับตากาแล้วหวังฟุกๆว่าจะได้คะแนนมามันเป็นไปบ่ได้นะคะขนาดคนที่แบบสู้กับแกมมามาตั้งนานเนี่ยครึ่งนึงยังหืดขึ้นคอเลยนะทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันต้องเร็วด้วย1นาทีแล้วน้องดูดิว่าแหมแกมมาแต่ละเรื่องที่เอามาถามนี่คือลึกลับซับซ้อนพิสดารซ่อนเงื่อนทั้งนั้นเลยนะคะอย่างที่พี่ส้มบอกเนี่ย2ข้อเนี้ยอยู่ในลิสต์แล้วเรื่อง relative pronoun ใช่ไหมข้อเมื่อกี้แล้วก็ participle นะคะเนี่ยตามลิสต์นี้เลยถ้า40วันนี้มันจะไม่รอดแล้วพี่มันจะไม่ทัน7เรื่องนี้ต้องได้บอกเลยอย่างน้อยน้องได้คะแนนครึ่งหนึ่งนะคะแต่ต้องได้แบบตั้งใจนะต้องไปเอาความรู้มาจริงๆนะคะผ่านไปแล้วน้องก็จะเห็นว่าเวลาเราทำอะเราอยู่ที่ context ของมันหรือว่าประโยคของมันเราไม่ได้อ่านทั้งหมดนี้นะคะ1นาทีมันไม่ทันนะจ๊ะแล้วนี่ไม่ใช่ reading นี่คือข้อสอบพาร์ทที่เป็น writing skill นะคะเน้นในเรื่องของ structure นะคะโอเคอีก40วันบวก360เตรียมซิ่วใช่ไหมเตรียมซิ่วแล้วเนี่ยถ้าบวก365วันเนี่ยซิ่วได้นะคุยกับที่บ้านสิถ้ายังไม่พร้อมหรือว่าได้คณะที่ยังไม่ชอบนะคะซิ่วเลยทุกคน gap year ไง gap year น่ะเด็กเมืองนอกเขาทำกันเยอะแยะนะคะใช่ถ้าเรารู้สึกว่าเรายังมุ่งมั่นกับคณะที่เราอยากจะเรียนอยู่ why not นะคะแต่ว่าที่บ้านก็ต้องซัพพอร์ตด้วยนะบางบ้านไม่ยอมไงแต่ถ้าบ้านเราคุณพ่อคุณแม่เข้าใจก็เอาเลยค่ะเต็มที่นะคะแต่ว่าน้องจะแก๊ปเยียร์ในกรณีที่น้องต้องรู้นะว่าตัวเองแบบฝันอะไรจริงๆแบบชอบอะไรจริงๆแล้วปีนั้นทั้งปีต้องทุ่มเทนะคะใช่ออกแก๊ปมาแล้วแก๊ปอีกไม่รอดแล้วใช่ไหมถ้าไม่มีแก๊ปเยียร์แล้วก็สู้ตายสถานเดียวจ้ะข้อ63 63เนี่ยลองดูชอยสิน้องได้อะไรจากการดูชอยก่อนอย่าลืมนะว่าการดูชอยเนี่ยมันเหมือนเป็นการวอร์มสมองก่อนนะเนี่ย63มีน้องตอบมาแล้วซึ่งน้องจะเห็นว่าข้อนี้เป็นพี่ตาดีมากเลยจะเห็นว่าอันนี้จริงๆแล้วเวลาสอบต้องเร็วอะเนาะแต่พี่ส้มอธิบายน้องอย่างช้าๆเห็นว่าข้อ2กับข้อ4มีเวิร์บมาให้นะในขณะที่1 3 5เนี่ยไม่มีนะคะแล้วก็ข้อสังเกตอีกอันนึงก็คือมี article the ยังไงน้องรู้สึกไหมว่าข้อ1นี้มันยังไงเนี่ย the gradual ถ้ามันจะถูกมันต้องมี noun ตรงนี้ข้างหลังแล้วนี่แล้วก็ข้อ3ประหลาดมาก adjective อยู่หลัง noun อันนี้ตัดก่อนได้ป่ะ ผิดในเรื่อง word order ป่ะ adjective ต้องวางอยู่หน้า noun สิเนาะเพราะฉะนั้น3ตัดนะเนี่ยค่ะ2กับ4นี่ก็ประหลาดๆนะคะตำแหน่งของมันอ่ะถ้าเราดูคร่าวๆว่าฉันพอจะรู้แล้วแหละว่ามันจะมี adjective มี noun แล้วก็ e-verb is นี่ต้องมีไหมก่อนอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นน้องก็ขึ้นมาข้อ63เนี่ยค่ะพอขึ้นมาที่ตำแหน่งของข้อ63เนี่ยมองหาเลยค่ะว่าเราจะเริ่มต้นอ่านมันตรงไหนดีจริงๆข้างหน้ามันก็ไม่ต้องไปไกลแล้วก็ได้นะเต็มตามากเลยค่ะเต็มคาราเบลเลยใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะ นี่ as a result of ขนาดนี้มี preposition of ค่ะหลัง preposition เนี่ยยังไงทุกคนมันไม่ตามด้วยประโยคแน่นอนถูกปะเนาะถ้าเอาความรู้จาก as a result of นะคะมันอยู่ใน mind map เรื่องอะไรจริงๆมันอยู่ตรงนี้ด้วย as a result of หลายคนอย่ามั่วนะถ้าเราใช้ as a result เฉยๆมันจะตามด้วยประโยคแล้วมันจะเหมือนโซนะคะด้านซ้ายนี่เหตุด้านหลังนี่ผลนะคะแต่ถ้าน้องใช้ as a result of หน้าตามดูคล้ายกันมากเลยนะแต่ as a result of จะเหมือน because นะคะและต้องข้างหลังเนี่ยตามด้วย noun มันดูคำคล้ายกันมากแต่ว่ามันอยู่กันคนละกลุ่มนะคะ
ฝั่งนี้จะเป็นผลนะคะแล้วฝั่งนี้จะเป็นเหตุจำดีๆนะคู่นี้นะย้ำอีกทีหนึ่งเลยค่ะ as a result เนี่ยเหมือน so นะแต่ว่า as a result of เหมือน because แล้วมันมี preposition ใช่ไหม of เนี่ยมันต้องตามด้วย now โอเคเพราะฉะนั้นไปดูมันต้องตามด้วย now ทุกคนเนี่ยมันต้องเป็นกลุ่มคำนามแหละเป็นประโยคไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ข้อที่มันมี verb เนี่ยมันเป็นไปบ่ได้ตัดก่อนตัดเลยเหลือ1กับ5อ่ะเรียงมาดีๆสินะข้อ1กับจากอะไรนะคะแล้วข้างหลังน้องก็จะเห็นว่าสุดตรง off แล้วจะมา gradual แล้วอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ปะกาแหละกาข้อ5ละอ่ะถูกต้องนะคะก็จะเห็นว่าการวางตำแหน่งของข้อ5ก็โอเคเนาะ adjective หน้าหนาวนะคะแล้วก็ด้วยความที่มี as a result of ตรงนี้ด้วยนะคะโอเคได้อยู่นะเพราะฉะนั้นก็เป็น3ข้อที่บอกเลยว่ามีโอกาสมากๆที่มันจะเจอในข้อสอบในลักษณะที่เป็น text completion นะคะทำไปเรื่อยๆนะคะน้องคนไหนที่รู้สึกคุ้นๆก็ไม่เป็นไรนะอาจจะเคยทำด้วยกันมาแล้วเมื่อนานมาแล้วนะคะแล้วก็ย้ำอีกสักรอบหนึ่งอย่างที่พี่ต้องบอกวอร์มก่อนอาทิตย์นี้ก็คือแบบเอาแบบฝึกหัดมาฝึกก่อนไงเดี๋ยวของจริงค่อยมาข้อ64กันเถอะดูจากช้อยแล้วก็ connecting word แน่นอนนะคะพวก conjunction ทั้งหลายตอนนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องโครงสร้างเพราะว่าทุกตัวเนี่ยลงท้ายด้วย preposition หมดเลยแสดงว่าเขาไม่ได้เล่นเราเรื่องโครงสร้างก็ไม่ต้องกังวลข้างหลังมันต้องตามด้วย noun หรือกลุ่มคำนามอยู่แล้วตอนนี้น่าจะโฟกัสที่การใช้งานนะคะน้องก็ต้องดึงมันขึ้นมาค่ะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันอยู่ในการใช้งานไหนนะคะ in spite of ตัวนี้ก็คือขัดแย้งใช่ป่ะมันก็คือคล้ายๆเอาเป็นคล้ายๆนะแสดงความขัดแย้งด้วยตรงกันข้ามคล้ายๆ but although นั่นแหละถึงแม้ว่าแต่ instead of แปลว่าแทนที่ in addition to คือ and because of เนี่ยข้างหลังมันจะเป็นเหตุนะคะอีกฝั่งนึงของมันเนี่ยก็จะเป็น effect according to มันเหมือนเป็นการอ้างอิงข้อมูลจากอะไรจุดๆๆเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นเราได้คร่าวๆแล้วเราก็มาดูข้อ64ดูประโยคที่มันอยู่นะคะข้อ64เปลี่ยนสีก่อนนะเริ่มต้นจริงๆอ่ะเริ่มจากตรงดาร์วินนี่ใช่ไหมคะแต่ว่ามี is that นะอันนี้ก็คือเกริ่นมาเฉยๆนะคะแต่จริงๆน้องควรจะโฟกัสตรงนี้ค่ะ64เนี่ยนะคะเพราะมีคอมม่าตรงนี้นะแล้วก็โฟกัสอีกทีนึงตรงสีน้ำเงินนะคะเนี่ยค่ะจริงๆแล้วอ่านมาตั้งแต่ตรงสีส้มค่ะแต่ว่าโฟกัสจริงๆคือเขียวกับฟ้าเขียวกับฟ้าสื่อสารอะไรต่อกันอันนี้ต้องแปลแหละพอเป็น text completion น้องต้องแปลนะคะเขียวกับฟ้าสื่อความอะไรต่อกันต้องแปลค่ะThe food supply problem ข้างหลังบอก the young of any species complete for survival และเรื่องนี้เขาพูดถึงทฤษฎีอะไรบางอย่างของดาร์วินนะคะก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าเราข้ามมาแต่ว่าเราเห็นแวบๆเนี่ยค่ะ natural selection นะคะใครเรียนวิทยาศาสตร์มาน่าจะคุ้นๆใช่ไหมมันคืออะไรนะคะการคัดเลือกโดยธรรมชาติคืออย่างว่าเนี่ยน้องก็ไปอ่านดูอ่ะเป็นความสามารถในการเอาตัวรอดและสืบพันธุ์อย่างแตกต่างกันเนี่ยชาร์ลส์ดาร์วินใช่ไหมคะการคัดเลือกโดยธรรมชาตินี่เวอร์ชันภาษาไทยเวอร์ชันภาษาอังกฤษนี่เลย Natural selection is the differential survival and reproduction of individual due to differences แต่อ่านไปจ้ะสรุปก็คือมันเป็นทฤษฎีหนึ่งของชาร์ลส์ดาร์วินใช่ไหมคะโอเคก็ได้ความรู้กันไปอ่ะกลับมาแล้วไปไหนละอยู่ไหนละเอ้าข้อสอบฉันไปไหน เลยค่ะทุกคนกูตาลายสรุปแล้วยังไงคะแปลออกมาแล้วยังไงอันนี้ใครแปลไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วข้อเนี้ย food supply problem มันมีปัญหาเรื่อง food supply มันดูเป็นเหตุนะเนี่ยถูกปะผลที่ตามมาก็คือยังเนี่ย any species มันอ๋อเดี๋ยวมันจะคัดกรองใช่ป่ะเวลาที่มันมีปัญหาอะไรเนี่ยเดี๋ยวพวกนี้มันก็จะคัดกรองกันมาเนาะแม่นเพราะฉะนั้น64เนี่ยแปลออกมาแล้วถอดความออกมาแล้วดูเหมือนมันจะเป็นคอสป่ะ
ดูเหมือนมันจะเป็นคอสไหมแล้วก็สีน้ำเงินข้างหลังเนี่ยเหมือนจะเป็นเอฟเฟกต์ใช่ไหมคะตอบจ้าตอบ because of ค่ะทุกคนกลับไปกากันเถอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปท่องมานะจะเห็นไหมว่ามันอยู่ในลิสต์เราเลยนะเนี่ยมันอยู่ในลิสต์นะนี่ทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยไล่มาเลยนะคะ adjective ก็มีเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้เป็นเรื่องอะไรเมื่อกี้เป็นเรื่องข้อ5ใช่ไหมคือกลุ่มของ connecting word หรือ conjunction นะคะซึ่งพอเปิดเป็น mind map ก็จะเป็นตื้อเมื่อกี้ในช้อยเรามีคำว่าอะไรบ้างเนี่ย inside of อยู่ตรงนี้นะคะ because of ก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอยู่แถวๆนี้แหละ in addition to อยู่ตรงนี้นะคะมีหมดนะคะทุกคนไม่มี instead of เพราะว่า instead of แปลว่าแทนที่นะโอเคท่องบัดเดียวนี้อีก40วันท่องบัดเดียวนี้ถ้าน้องอยากได้คะแนนแกมมานะถ้าน้องรู้สึกว่าหนูไม่สู้แล้วค่ะพี่ปล่อยมันไปเถอะก็แล้วแต่แล้วแต่เป็นพี่ไม่ปล่อยนะพี่ไม่คิดว่าพี่จะได้ leading เลิศเลอขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นพี่นะกลยุทธ์ในการทำข้อสอบของพี่คือทำให้สุดใจอย่างน้อยทุกๆพาร์ทฉันจะไปให้ถึงครึ่งเว้ยเพราะว่าการได้คะแนนของ A level เนี่ย50คะแนน up เนี่ยไม่ได้ง่ายเลยจ้ะเออแต่ฉันน่ะจะสู้สุดใจยังไงฉันก็สู้ตายอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยฉันต้องไปให้ถึงครึ่งอะไรเงี้ยนะคะถอดใจอะไรกันตอนนี้นะถอดใจบ่ได้65สู้ค่ะทุกคนต้องสู้ค่ะพี่ไม่ได้สอบกับน้องพี่ก็ยังสู้เลยพี่ฮึกเหิมมากตอนเนี้ย มาพี่เหมือนคนที่สอบทุกปีส่งเด็ก66สอบเสร็จเด็ก67มารอแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องบิ้วกันใหม่พอเด็ก67ไปอ่ะเด็ก68เนี่ยมันก็จะอย่างเงี้ยค่ะทุกคนพี่ส้มหมาก็เหมือนคนที่แบบสอบทุกปีเอ็นดูเนาะอ่ะ65ลองดูช้อยหน่อยไหมฝึกวิเคราะห์กันนะเรามีเวลา1นาทีนะคะเราจะเห็นว่ามันสลับที่สลับทางกันอยู่แต่ตอนนี้ตาเราดีๆก็จะมีเนี่ยค่ะตัวนี้เป็น adjective เนาะแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่ามันมีคู่หู duo มันก็คือ adverb มาละเนี่ยค่ะแล้วก็จะเห็นว่าถามฉันเรื่อง adjective adverb แล้วล่ะแล้วที่สำคัญก็คือตัวแปรสำคัญสุดคือคำว่า change เนี่ยนะคะ changes ตรงเนี้ยค่ะคือด้วยความที่คำเนี้ยนะคะมันดักทางไว้ให้เราคำเนี้ยเนี่ยค่ะมันเป็นได้ทั้ง verb ก็ได้ไงมันเป็น verb ก็ได้มันเป็น noun ก็ได้ไงคราวนี้ถ้าใครหลงทางใช่ไหมสมมติว่าน้องคิดว่า change ตัวนี้เป็น verb น้องก็จะเลือกตัวที่มันมากับ adverb แต่ถ้าน้องคิดว่า change ตัวนี้เป็น noun น้องก็จะมากับ adjective ซึ่ง choice เนี่ยเขาก็ดักเราไว้แล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะได้ไม่ได้อยู่ที่คำว่า change นี่เลยค่ะว่า changes ตัวนี้เป็นอะไรกันแน่มันเป็นอะไรในข้อนี้นะหน้าที่ของมันเป็นอะไรเพราะฉะนั้นไปดูกันว่าข้อ65 อีเชนของเราเนี่ยมันจะเป็นอะไรนะคะเพราะฉะนั้นน้องก็มาโฟกัสเลยค่ะ75ของเราโอ้ย75มา65นะคะเริ่มอ่านจากตรงต้นประโยคของมันเลยนะคะสีม่วงเนี่ยน้องก็จะเห็นว่าค่อยๆอ่านมาค่ะ those young that survive to produce the next generation แล้วจะเห็นว่ามี tend to แล้วก็มี embody ตรงนี้แล้วนะคะเห็นว่านี่ก็ verb นี่ก็ verb ใช่ไหมคะก็คือ tend to do something ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น verb เยอะแยะแล้วตรงนี้น้องคิดว่าตรงตำแหน่งข้อ65นี่จะเป็น verb อีกไหมยังไงมันก็ไม่ใช่ verb แล้วมันเป็นน่าจะเป็น noun เพราะว่ามี that รออยู่ขยายเนี่ยค่ะยังไง change ตัวนี้ก็ต้องเป็น noun มันต้องเป็น noun เพราะฉะนั้นมันต้องเป็น noun ค่ะทุกคนมันต้องมากับ adjective เพราะฉะนั้นตัวไหนที่มี adverb เนี่ยตัดโลดตัดไปได้หนึ่งข้อแล้วก็ตำแหน่งของมันต้องอยู่หลังสุดใช่ไหมคำนามอ่ะคำนามต้องอยู่หลังสุดก็มีแต่แค่ข้อหนึ่งสี่อ่ะแล้วน้องก็ลองดูว่าขยายด้วย adjective บอกแล้วนะว่า adjective วางไว้หน้า noun ได้หลายตัวนะคะตราบใดที่ทั้งหมดนี้ขยาย noun นะคะไม่ได้จำเป็นว่าหน้า adjective นั่นจะต้องเป็น adverb เสมอนะคะเพราะฉะนั้นตอบข้อหนึ่งอย่าง change เนี่ยนะคะจะบอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมีอะไรแบบนี้เยอะมากๆถ้าน้องมีเวลาอยากให้เปิดเนี่ยบางทีเราก็จะเจอเขาในกรณีที่เป็น verb เนี่ยค่ะ
เวลาเขาเป็น verb ก็นี่เลยตามความหมายของเขา to exchange one thing for another thing especially for similar type นะคะความหมายก็จะมีเยอะนะ to make or become different ก็ได้อันนี้คือกรณีที่เขาเป็น verb แต่เราเปิดไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าเขาเป็น noun ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวิเคราะห์ในเรื่องของ grammar เราต้องยึดเรื่องของ part of speech นะคะหาให้ได้ว่าตรงตำแหน่งนั้นเนี่ย change ที่เราเห็นทำหน้าที่เป็นอะไรนะคะอันนี้เป็น noun becoming different นะถึงบอกว่าเขาเล่นกันที่โครงสร้างเนาะนะคะทุกคนโอเคผ่านไปแล้ว5ข้อเป็นจะได้บ้างคะแนนก่อนเลย5ข้อนี้มีประโยชน์กับเรามากๆน้องได้เห็นการออกข้อสอบหลายๆเรื่องอย่างข้อ65นี่ก็ดีมากรู้ไหมว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากข้อ65เราได้เรื่องของหน้าที่ของคำใช่ไหมคะ noun มากับ adjective อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่แล้วได้เรื่องของการเรียงลำดับด้วยนะคะ word order ใดๆนะ5ข้อนี้พี่ต้องว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะคะที่ทำให้เราฝึกในเรื่องของ text completion ได้ดีนะคะเผลอๆจะยากกว่าข้อสอบจริงบอกเลยนะคะที่เราทำอยู่เนี่ยยากโคตรจริงบอกแล้วว่าคุณจะไปเข้าห้องสอบหลับหูหลับตากาแล้วหวังฟุกๆลมๆแรงๆว่าฉันจะได้คะแนนมาแบบฟุกๆไม่มีทางบอกเลยว่าน้อยมากนะคะโอกาสที่น้องจะเป็นนั่งมั่วๆซั่วๆแล้วได้คะแนนมานะคะไม่รู้ว่ายากกว่า error ไหมนะแต่ว่ารู้สึกไหมว่าเราทำ error กันมาเยอะแล้วพอเราทำ error บ่อยๆเราก็จะรู้สึกชินกับการคิดแบบ error ใช่ไหมคะพอเราปรับโหมดมาเป็นแบบ text completion หรือ close test อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะรู้สึกว่าเราต้องปรับสไตล์นิดนึงนะคะไปกันต่อไปอีกสักชุดเนี่ยข้อสอบจริงของน้องปีนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ imagine เอานะ1 text แล้วก็มี5ช่องว่างแบบนี้ทั้งหมดจะเป็นทั้งหมด3 passage 3 text นะคะทำไปเรื่อยๆค่ะซ้อมมีโอกาสช่วงนี้ที่มีโอกาสซ้อมนะคะก็ทำไปเรื่อยๆถ้ารู้สึกว่าเรื่องไหนความรู้ฉันหายไปแล้วก็ค่อยไปเติมนะคะ66อย่าลืมวิธีทำนะดูที่ช้อยก่อนตอนนี้จะเห็นว่าพอเราดูที่ช้อยเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่อง verb fallen นี่ช่อง3ละไม่แท้แล้วมั้งเนี่ยอันนี้ fall อันนี้ falling นี่ก็ไม่แท้หลัง when เป็น ing ได้นะคะ before after นะคะ before after when while ตามด้วย ing ได้นะคะอันนี้เป็น to fall อ่ะดูคร่าวๆก็จะเห็นว่าเป็นเรื่อง verb ก็จะมีทั้งฝ่ายไหนและ non ฝ่ายไหนนะคะอย่าลืมว่าเวลาที่มันถามเราเรื่อง verb เนี่ยในหัวเราต้องดึงดังนะทุกคนดึงดังในที่นี้ก็คือโซนสีม่วงเนี่ยดึงดังขึ้นมาไหมเรื่อง verb เนี่ยคุณพระคุณเจ้ามันไม่ถามได้ไงน้องดูดิเรื่องที่จะให้เราคิดเนี่ยอลังการงานสร้างจุดที่ขีดเส้นใต้เป็น verb บางช้อยเป็นกริยาแท้บางช้อยเป็นกริยาไม่แท้เนี่ยดูดินะแล้วก็แกมมาที่เกี่ยวข้องกับมันนี่ปาร์ติโตมันไม่ถามแล้วสิแปลกถูกปะเป็นพี่เป็นคนออกข้อสอบพี่ก็ต้องถามนะมันเยอะดีแล้วมันยากด้วยอย่างเงี้ยนะมันก็สมศักดิ์ศรีการเป็น A level นะอ่ะเพราะฉะนั้น oh my god ไปดูเลยค่ะอุ๊ยไม่ได้โหดร้ายอย่างที่คิดหลังคอมม่าก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็น้องก็จะเห็นว่ามีอะไรมารอเราแล้วมี V นะคะข้างหลังตรงนี้เป็น despite ไปแล้วค่ะไม่เกี่ยวแล้วนะคะสรุปคือมีแต่ V มาซึ่ง V เนี่ยน้องก็รู้ใช่ไหมว่าเขาเป็น personal pronoun ที่ทำหน้าที่เป็น subject ใช่ไหมคะเรายังไม่มี verb เลยแล้วต้องเป็น verb แท้ๆนะยังไม่มี verb แท้ๆเลยเพราะฉะนั้นในช้อยตัวไหนที่เป็นกริยาแท้ถ้าน้องยังไม่รู้ว่ากริยาแท้คืออะไรกริยาไม่แท้คืออะไรข้อนี้ก็ไม่ได้คะแนนหรอกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นพี่ส้มถึงบอกว่าเนี่ยต้องไปค่อยๆดูสรุปมีอยู่ตัวเดียวค่ะที่เป็นกริยาแท้ก็คือข้อ2ก็คือ for ตัวนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่ใช่มั้ยคะจบแล้วเนี่ยข้อเนี้ยได้คะแนนละต่อไปข้อ67ดูช้อยก่อนนะคะก็มี adapt อีกแล้วแต่อันนี้มี that ถ้ามี that นี่จะหลัง when เป็น ing ได้อันนี้เป็น have adapt นี่คือ present perfect อันนี้ ing ก็จะเห็นว่ามีทั้งตัวที่เป็น finite และ non finite เหมือนเดิมแล้วก็ c
ข้อ2ต้องทําหน้าที่เป็นส่วนขยายเพราะว่ามี dab นะคะเห็นคร่าวๆแบบนี้ก็ขึ้นมาดูข้อ67เลยค่ะประโยคที่มันอยู่นะคะไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีพวกนี้ไปแล้วก็ไม่ต้องไปก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้มันมี for มารอแล้วอ่ะทุกคนมี for มาขนาดนี้เราเคยทำตอน error จำได้ปะหลัง preposition ว่ายังไงหลัง preposition ค่ะตอนเราทำ error เยอะๆหลัง preposition ถ้าไม่ตามด้วย now ก็ต้องตามด้วย verb เติม ing นะคะเนี่ยบุญกุศลจากตอนเราทำ error ใช่ไหมไม่บวก now ก็บวก verb เติม ingก็ดูชอยเลยค่ะมีตัวไหนได้บ้างไม่มี now สักตัวในนี้นะมี verb เติม ing แล้วก็มีนี่ไง adapt to มันก็จะมีส่วนออกมานิดนึงกา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 จบแล้วเนี่ยนี่ค่ะได้แล้วคือ4มี ing ก็จริงแต่มันไม่ควรมี when ไหม for when เนี่ยหรอไม่น่าจะมี when นะใช่ for แล้วก็ตามด้วย now หรือ verb เติม ing ไปเลยจบไม่ได้ยากขนาดนั้นสังเกตไหมว่าพี่ส้มไม่ได้ถ้าข้อไหนไม่จำเป็นต้องแปลก็ไม่ได้แปลเล่นที่โครงสร้างมันจะมีแกรมมาที่ต้องแปลอยู่อย่างเช่นอะไรที่เกี่ยวข้องกับ active passive ต้องแปลหรือพวก conjunction connecting word อันนี้ต้องแปลแต่ถ้าอย่างเงี้ยก็คือมันเล่นกับโครงสร้างก็ไม่ได้เสียเวลาแปลมันนะคะต่อไปข้อละ1นาทีน้องอย่ามัวพี่รีพี่ไรนะคะ เราต้องรีบไป 68จะบอกว่า A level น่ากลัวตรงไหนรู้ป่ะ80ข้อ90นาทีเป็น reading 40ข้อ50คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นวางแพลนให้ดีนะคะว่าน้องจะจัดการเวลา90นาทีกับ80ข้อนี้ยังไง reading ไม่ปราณีด้วยนะคะย้ำเลยว่าพอน้องคล่องสอบไปกรุณาทำ conversation ก่อน convert เสร็จแล้วมาเก็บ grammar แล้วจบที่ reading ห้ามทำ reading ก่อนถึงแม้ว่าคะแนน 50% จะอยู่ที่ reading เหมือนแดนสนธยาเข้าแล้วไม่ออกจ้ะเข้าแล้วออกยากมากแล้วถ้าน้องเข้าไปแล้วเปิดด้วย reading นั่นคือการแบบนั่นคือหายนะ ใช่น้องเล่นเปิดตัวที่ยากสุดอะที่เหลือมันก็เละเทะหมดดิสมองก็ไปหมดนะคะเพราะฉะนั้น convert ก่อนนะคะ convert grammar แล้วก็ค่อยไป reading manage เวลาให้ดีค่ะข้อเฉลี่ยก็คือเฉลี่ยข้อละ1นาทีแต่ถ้าทำ convert ได้เร็วกว่า1นาทีก็จะดีมากๆเพื่อเซฟเวลาให้กับ reading นะคะใช่แกรมมาเนี่ยข้อละ1นาทีบางข้อก็เร็วกว่านั้นบางข้อก็อาจจะใช้เวลาอยู่มันก็เฉลี่ยแล้วก็1นาทีอ่ะเร็วกว่านี้อาจจะพลาดเงี้ยเนาะนะคะก็ทำได้ไม่กลัวกลัวทำไม่ทันนะคะคนไหนที่ออกจากห้องสอบมาแล้วบอกว่าทำข้อสอบไม่ทันอันนี้อันตรายบอกเลยและการไม่ทันของน้องไม่ได้ทันแบบ5ข้อนะบางคนไม่ทันเป็น20ข้ออันนี้ก็คือเตรียมเศร้าเลยเพราะถ้าน้องไม่ทันเป็น20ข้อนี้มันไม่มีปาฏิหาริย์นะคะใช่ทำได้ไม่กลัวกลัวทำไม่ทันเด้อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะต้องมีการวางแพลนนะจ๊ะไม่ใช่เดินดุ่มๆเข้าห้องสอบไป68หัวใจเย็นๆหัวรอพี่ด้วยหัวไปถึงข้อไหนแล้วนะอ๋อ68ใช่ไหมโอเค68เขาถามอะไรเราข้อนี้ดูชอยดึงความรู้วอร์มอัพขึ้นมาก่อนทำไมเราต้องดูชอยพี่แกมมามีเป็นร้อยเป็นพันโครงสร้างทุกคนถ้าเราไม่ดูชอยก่อนมันก็กว้างมากนะการที่เราดูชอยก่อนมันทำให้เราแคบลงไงว่าเฮ้ยเขาถามเราเรื่องอะไรตอนนี้เราเห็นว่ามีเลสมีมัชพวกเนี้ยอะอย่างน้อยฉันรู้ว่ามันมีเรื่องของมีเซนส์ของ comparative มีการเปรียบเทียบเข้ามาแหละแล้วก็อีกหนึ่งอันก็คือเราจะเห็นว่ามี damaging ตรงเนี้ยเนาะกับ damaged ed มี ing กับ ed นี่มันยังไงแล้วก็จะเห็นว่า less much หรือ much less อันนี้ก็อาจจะช่วยเราได้เรื่องของ word order นะคะใช่มี word order ในนั้นอยู่ข้อ68เนี่ยนะถ้าใครจำเรื่องของ comparative ได้นะคะ comparative ก็คือการเปรียบเทียบขั้นกว่ามันจะมีลูกเล่นอยู่ตรงเนี้ยค่ะเทียบได้สมมติว่าเรามีขั้นกว่าอย่างเงี้ยหรือมอใช่ป่ะปกติจำได้ไหมว่ามันจะมี much more much smaller much more อย่างงี้ใช่ไหมคะ much ฉันใดก็ less ได้ใช่ไหมมันก็ต้อง less ได้เพราะฉันนะคะหรือตอนเนี้ยนะคะ
เนี่ยเนี่ย more ตรงนี้ more ใช่ไหม more ตรงนี้มันก็ต้อง less ได้ใช่ไหมพี่พูดผิดใช่ไหมเมื่อกี้ much นะคะ much more ก็ต้องมี much less ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตำแหน่งของ much เนี่ยค่ะมันจะอยู่หน้า much more much less อย่างนี้ใช่ไหมมันก็น่าจะทำให้เราช่วยตัดบางข้อได้นะเนี่ยจะเห็นว่า much less less much นี่ตัดก่อนได้ป่ะ less แล้ว much แหกออกจากกันนี้ตัดก่อนได้ไหม อันนี้ much less โอเคอันนี้ much less ถ้าใครบอกว่าหนูไม่รู้เรื่องนี้เลยค่ะพี่หนูไม่รู้มันจะต้องวางอย่างนี้น้องดูสถิติของช้อยเอาก็ได้เนี่ยเห็นไหมว่า3ช้อย much อยู่หน้า less เนี่ยค่ะ3ใน5เราก็ต้องเอาเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยค่ะนะคะคราวนี้ไปเหลืออิ่งกับเอ็ดนี่ใช่ไหมคะขึ้นไปดูก่อน68เริ่มจากอ่านมาจากตรงนี้ก็ได้นะคะเพื่อให้เห็นความเยอะขึ้นแต่จริงๆหลังคอมมานะคะก็จะมี it ตรงนี้กลุ่ม A level เขาคุยอะไรกันตอนนี้น้องๆกลุ่มติว A level ของพี่เขาคุยอะไรกันอยู่เพราะว่ามันขึ้นโชว์ตรงนี้นะคะเดี๋ยวนะพี่ส้มไลฟ์อยู่ถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวออกจากไลฟ์ไปนะคะเดี๋ยวไปตอบนะคะใช่เพราะว่าก่อนเข้ามาไลฟ์วันนี้พี่ส้มติวใน Google Meet นะคะกลุ่ม A level A level ตอนนี้กลุ่มติวก็อยู่เรื่องนี้แหละค่ะแต่ว่าทำข้อสอบจริงกันแล้วนะคะใช่จะบอกว่าน้องคนไหนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอะค่ะมันมีคอร์สนี้อยู่เนาะตอนที่พี่ส้มเปิดอะแต่ว่าพี่ส้มสอนสดใน Google Meet นะคะไหนมันก็คุยกันติ้งหน่องติ้งหน่องอยู่ตอนเนี้ยติว A level ตรงนี้นะคะจริงๆเราเริ่มติวมาตั้งแต่เดือนมกราละนี่ก็คือเดือน February นะคะตัว reading นี่เรา complete ไปหมดแล้วตอนนี้เข้าสู่ text completion นะ paragraph นี่ก็ทำไปแล้วตอนนี้เราเหลือแค่ completion text completion กับ conversation นะคะมีน้องหลายคนนะคะมีน้องหลายคนแบบอยากจะเรียนแต่ว่าเพิ่งตัดสินใจได้ว่าหนูอ่านเองไม่ค่อยจะได้แล้วอยากมาเนี่ยมีเหมือนกันนะพี่ส้มรับอยู่นะแต่ว่าน้องจะต้องไปเร่งดูคลิปที่เราเรียนไปแล้ว1เดือนนะคะใจน้องต้องสู้นะว่า January ที่เราเรียนไปทั้งหมดเนี่ยน้องต้องไปเร่งดูคลิปเอาเนี่ยแล้วก็ไล่เพื่อนมาให้ทันถ้าใครอยากจะตามมาก็มาได้นะคะแต่อย่างที่พี่ต้องบอกนะคะน้องต้องใจสู้นะน้องต้องไปเร่งดูคลิปที่เรียนมาแล้ว1เดือนนะคะเพื่อให้ทันเพื่อนๆนะคะสามารถทักไลน์พี่ส้มได้นะคะถ้าสนใจนะตัวนี้นะคะใช่ขอคนใจสู้นะคะถ้าใจไม่สู้ไม่ทันนะนะคะโอเคเขาขอไฟล์การบ้านกันอยู่ไฟล์การบ้านอยู่ในกลุ่มปิดนะฝากบอกเพื่อนๆด้วยไฟล์การบ้านพี่ส้มเอาไปลงไว้ให้แต่ว่ารู้สึกจะลงถึงการบ้านที่3การบ้านที่4ไม่ได้ลงนะคะมันอยู่ในกลุ่มปิดอะใน Facebook อะเดี๋ยวไปตอบอีกทีนึงอะสรุปข้อ68เนี่ยมันมี its effect แล้วก็มี verb are อยู่ตรงนี้นะคะมี R มารอนะคะคราวนี้ไอการที่เห็น verb to be เนี่ย R คือ verb to be ใช่ไหมคะตัว R เนี่ยมันก็เป็นไปได้หลายทางนะถ้า R เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะตามด้วย adjective ใช่ไหมคะหรือว่าถ้าตอนนี้น้องมี verb to be แล้วตามด้วย ed ช่อง3มันก็จะกลายเป็น passive ไปนะมันก็จะกลายเป็น passive ไปต้องระวังด้วยนะคะข้อนี้หลอกดาวเหมือนกันนะเพราะว่าหลายคนอาจจะเข้าใจว่าพี่damaging กับ damaged นี่มันอยู่ในกลุ่ม ing ed ไหมกลุ่ม ing ed ที่เหมือน exciting excited ไหมไม่ใช่นะไม่มีนะพวกนั้นมันเป็น verb of feeling นะคะตัว damaging นี่นะคะที่น้องเห็นเนี่ยเติม ing เนี่ยมันคือ adjective นะคะตัวนี้คือ adjective แต่ถ้าน้องเลือกตัว ed เนี่ยมันมาจาก verb มันมาจาก verb แล้วน้องเติม ed เข้าไปมันก็จะกลายเป็นถ้าน้องเอาไปใส่ตรงข้อ68มันก็จะกลายเป็น passive ไปนะคะก็ต้องลองดูว่าตรงนี้น้องต้องการเซนที่เป็น passive หรือว่าน้องต้องการ adjective มันเป็น adjective แต่เขาเอามาหลอกเราเฉยๆนี่แหละเนี่ยลองดูเปิด dictionary นะคะ damaging เนี่ยเป็น adjective เห็นปะหน้าตาเขาอย่างเงี้ยเขาเป็น adjective อยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเขาใช้กับ verb to be อยู่แล้วนะคะ adjective นะคะน้องเห็นไหมว่ามันวางอยู่หน้านาวที่มันขยายนะคะหรือว่าใช้กับ verb to be นะเห็นปะเห็นไหมเนี่ยค่ะแล้วก็ damaging เพราะว่ามันเป็น adjective ไงมันใช้กับ verb to be เนี่ยมันไม่ใช่ present continuous นะโอเคเข้าใจตรงกันเด้อเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้น damage ที่เติม ed นั่นมาจาก verb นะคะมันมาจาก verb เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันมีตัวหนึ่งมันเป็น verb
น้องเติม ed เข้าไปมันก็จะกลายเป็น past simple tense หรือว่าอาจจะเป็นช่อง3ที่เป็น sense passive เนี่ยพอน้องมาใช้กับ verb to be แล้ว ed เนี่ยเห็นปะมันก็จะกลายเป็น passive นะคะเพราะฉะนั้นคุณล็อกดาวน์นะอันเนี้ยเหมือนทำให้เรางงๆว่าเอ๊ะมันใช่เหมือน exciting excited อะไรอย่างงี้ไหมนะไม่ใช่นะเข้าใจตรงกันนะสรุปคือข้อนี้เราไม่ได้ต้องการ passive นะคะเราต้องการ adjective นะเราต้องการ adjective เราเลยเลือกข้อ5ค่ะโอเคอุ้ยหัวจะปวดนะคะเ นี่ยมันไม่ธรรมดาอยู่นะทุกคนไม่ใช่ว่ามันจะง่ายๆนะนี่โอเคไปกันต่อแกงไหมแกงเวอร์เนาะใช่ทำไปค่ะการที่เราทำเนี่ยนะเราทำไปเพื่อวิเคราะห์เห็นโจทย์ให้มากที่สุดนะคะเผื่อปีที่เราสอบมันมีเราก็จะได้รู้สึกว่าคุ้นๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยากเนาะยากจริงนะยากกว่าอันที่เราทำปี56อีกเนาะไอเนาะอันที่เราทำในข้อสอบจริงๆอะยังง่ายกว่านี้เลยไม่เป็นไรค่ะอย่าลืมนะว่าอะไรๆก็เกิดขึ้นได้ปีถัดไปมันอาจจะไม่ได้ง่ายก็ได้นะคะมันแล้วแต่ปีนะ69ตอบอะไรดีนะดูก่อน69ให้มาเป็นอะไรบ้าง69ตอนนี้วิเคราะห์นะคะขอเปลี่ยนสีก่อนสีทึมๆเหลือเกินอันนี้ present perfect อันนี้เป็น to แล้วก็ have study นะคะอันนี้อยู่ใน IG พี่ส้มก็เคยทำให้นะเพิ่งอธิบายไปอยู่ใช่ไหมอันนี้ past perfect อันนี้ having been study นี่อะไรเนี่ยอันนี้จะบอกเลยว่ามันเป็นไปได้สองอย่างมันอาจจะเป็น perfect participle ก็ได้perfect participle หรือว่าที่พี่ต้องเคยเล่าให้ฟังอะว่ามันอาจจะเป็น perfect gerund ก็ได้ใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นตัว passive นะเนี่ยมันเป็นได้สองเรื่องคุณพระหลายคนไม่รู้จัก perfect gerund ด้วยอันนี้มี who นะคะแล้วตอนนี้เป็น verb แท้ present perfect แต่ว่าต้องทำหน้าที่เป็นส่วนขยายข้อ5เป็นโครงสร้างที่เราเพิ่งคุยกันหรือเปล่าตอนก่อนที่เราทำข้อสอบเน็ตแซดอะแล้วเราเจอหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมจำได้ไหมนะแล้วพี่ส้มก็อธิบายไปเรื่องของ perfect gerund กับ perfect participle มันต่างกันยังไง perfect participle เนี่ยมันทำหน้าที่เป็น adjective ไง perfect gerund มันทำหน้าที่เป็น noun นะครับแต่มันก็จะมีรูป active passive ของมันอย่าไปแตะมันเลยปวดหัวนะจ๊ะนานๆมันมาทีอ่ะไหนลองไปดูซิข้อ69ต้องอ่านจากต้นประโยคมันก่อนเนาะ order อ่ะ order ถึงตรงนี้แล้วก็ dose แบ่งเป็นส้มกับฟ้าเพราะว่ามี order ไงมี order แสดงความขัดแย้งนะคะเพราะฉะนั้นตรงสีส้มเราก็อ่านเพลินๆแต่ว่าเราจะโฟกัสตรงสีฟ้านะคะ There are no study on the effect of quiet ใช่ไหมคะนี่แล้วก็เป็น dose 69จะเห็นว่าข้อ69เนี่ยประโยคตรงสีฟ้า verb ของมันอยู่ตรงนี้นะ verb มันคือ believe ตรงนี้เนี่ยคือ verb แท้ของมัน verb หลักนะคะนั่นหมายความว่าตรงโซนเนี้ย69เนี่ยสีเขียวเนี่ยนะคะจะต้องขยายโดสต้องขยายโดสเนี่ยเวลาน้องดูมันก็คือโดสเป็น subject โดสไหนล่ะฉันก็ต้องการส่วนขยายตรงนี้ก่อนใช่ไหมโดส believe that โดสไหนล่ะตัวไหนทำหน้าที่เป็นส่วนขยายได้อะอยู่ดีน้องจะมาโดสแล้วผันเป็นกริยาแท้ข้อหนึ่งเนี่ยบ่ได้เพราะว่ามันมี believe อยู่ตรงนี้อยู่แล้วจะมา to have เลยบ่ได้นะคะมันไม่ได้เป็นส่วนขยายแบบนั้นก็ข้อ2นี่ก็บ่ได้เพราะมันเป็นกริยาแท้อ่ะมีตัวเดียวที่ทำหน้าที่เป็นส่วนขยายได้อ่ะทุกคนข้อ4กาโลดมี who ไงมี who have study นะเพราะฉะนั้นก็ตั้งแต่ตรงเขียวเนี่ยค่ะอย่างที่พี่ส้มบอกตั้งแต่ตรง who have study the psychological effect of noise นะคะขยาย dose คนที่ศึกษาเรื่องนี้เชื่อว่าอย่างเงี้ยนะคะ
จบปึ้งทำหน้าที่เป็นส่วนขยายคำตอบคือข้อ4คุณพระเนี่ยเออมันต้องเป็นคนที่แบบแยกโครงแยกร่างของประโยคได้อะทุกคนถึงจะรอดนะเนี่ยนี่เห็นไหมเข้าใจที่พี่ต้องอธิบายเนาะเข้าใจไหมนี่ตรงกรอบสีเขียวตรง69เนี่ยเขาต้องทำหน้าที่เป็นส่วนขยาย those เป็น subject those เป็น pronoun ได้ใช่ไหมคะ those believe that those ไหนก็ those who have studied the psychological effect of noise นะหายใจเครือบสุดท้ายของคืนนี้ก่อนนอนแบบหัวบวมๆนิดนึงอุ๊ยข้อนี้ง่ายตบท้ายตบหัวเรามาแล้วรูปหลังเราด้วยข้อนี้แหละตบหัวเรามาหลายข้อแล้วเนี่ยไม่น้องบอกโดสไม่ได้แทนเอฟเฟกต์หรือครับโดสมันเป็น pronoun ไงโดสบางทีก็ต้องแปลด้วยอ่ะทุกคนนะฮะเพราะว่าเขาพูดถึงว่ามันไม่มี study those ตัวนี้น่าจะเป็นนัยยะของคนที่นะ those who have study นะฮะอ่ะ70มา70เร็วๆเรื่องอะไรน้องดูออกไหมอันนี้แทบไม่ต้องไปดูประโยคมันเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคำมันเหมือนเดิมเป๊ะ fairy 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 เปลี่ยนเป็นสีๆเลยเนาะ noisy 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 แล้วก็จะมี environment 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 ถ้าคำมันเหมือนกันเป๊ะอย่างเงี้ยไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเลยแค่สลับที่สลับทางกันอยู่ใช่มันคือ word order มันคือ word order อันนี้น้องแทบไม่ต้องไปดูโจทย์มันเลยเรียงมาเลยค่ะ now ต้องอยู่หลังสุด now อยู่หลังสุดเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่1ก็5ที่เหลือตัดโลดเป็นไปบ่ได้อะ now อยู่หลังสุดเรียงมาอะไรขยาย now อะไรขยาย now ก็ต้อง adjective ก่อนอะไรขยาย adjective อะค่อย adverb อะตามลำดับถูกไหมกล้าเย้เย่ปีนี้ขอแบบนี้นะสักข้อหนึ่งก็ยังดีฉันต้องได้คะแนนเนี่ย word order มันอยู่ในลิสต์อย่างที่พี่ต้องบอกนี่แหละนี่คัดมาให้แล้วเนี่ยนะอยู่ในนี้แหละยังไง7ข้อนี้มันก็ต้องมีใน15ข้อเพียงแต่ว่าบางปีนะบางอันมันเยอะกว่าข้อหนึ่งด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ต้องถึงบอกว่า40วันนี้หัวไม่มีจะจำแล้วก็พี่หนูหัวบวมแล้วตอนเนี้ยทวน7เรื่องนี้ให้ดีเพราะยังไงก็ตามเนี่ยเวลาออกข้อสอบเนี่ยนะคะมันเป็นทฤษฎีของการออกอยู่แล้วข้อสอบมันมี15ข้อ15ใช่ไหมคะตามหลักก็คือแกมมาที่มันแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันก็จะต้องประมาณ8ข้ออะพี่ส้มเดานะส่วนแปลมันจะมีโวแคปมันจะมีโวแคปเข้ามาแทรกเนี่ยไม่เกิน3อะไม่เกิน3นะคะที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นแกมมาแบบโครงสร้างยิบย่อยที่ทุกปีมันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนี่ยแต่ตัวหลักๆเนี่ยยังไงมันต้องประมาณครึ่งนึงหรือเกินครึ่งมานิดนึงเลยอะค่ะนะคะประมาณนั้นส่วนตัวที่มันผันแปรเนี่ยก็จะเป็นโวแคปกับแกมมาย่อยๆซึ่งแกมมาย่อยๆอ่ะไปตามอ่านใน IG นะจ๊ะพูดเบาๆเดี๋ยว TikTok งอนใครมีไฟล์ IG พี่ส้มเก็บได้เก็บนะอ่านบัดเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าข้อสอบทั้งนั้นเด้อที่พี่ส้มทำไว้ให้เนี่ยใครมีไฟล์โดยเฉพาะพวกที่มันมีโครงสร้างบอกเลยเนี่ยค่ะเหล่านี้นะคะเหล่านี้นะใครที่มีอยู่หรือไม่มีก็ไปตามดูได้ใน IG นะคะทำไว้ให้หมดแล้วใครตามมาตลอดก็น่าจะได้ประโยชน์นะคะพวกนี้ไม่ใช่แกมมาขี้หมูขี้หมานะน้องเป็นแกมมาที่เจอในข้อสอบบ่อยๆด้วยนะคะโอเคไปจ้ะไปกันนะคะอยู่ตรงนี้เนาะเนี่ยค่ะไปที่นี่นะไปที่นี่นะไปที่นี่นะนะคะเนี่ยตามไปที่นี่นะคะเยอะมากความรู้ให้แบบไม่มีกักนะคะใช่เพราะว่าอยากให้น้องแบบสอบได้กันนะคะแล้วก็เดี๋ยวใกล้ๆสอบเดี๋ยวเราค่อยมาวางแผนกันน้องถามอะไรกันเดี๋ยวก่อนนะไม่ได้เข้ามาจอยในไลฟ์เนี่ยต้องมานะคิดถึงนะคะ
ใช่พี่ส้มจะมีติวแบบวันไหนไหมคะแบบก่อนสอบ1-2 วันจริงๆพี่ส้มเนี่ยพี่ส้มไม่ได้ติวแค่1-2 วันนะเนี่ยนี่ก็คือเริ่มติว A level แล้วนะพี่ส้มมาทีพี่ส้มมาเป็นเดือนเลยนะใช่นะคะอันนี้ก็คือซ้อมอยู่นะอาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์ที่ซ้อมอยู่นะคะข้อสอบจริงๆอ่ะเดี๋ยวน่าจะค่อยๆทยอยมาช่วงประมาณปลายเดือนกุมภานะคะน้องๆรอทำช่วงนั้นช่วงนี้ก็เหมือนเก็บความรู้ไปเรื่อยๆอ่ะซึ่งอันที่เราซ้อมเนี่ยยากนะเนี่ยไม่ได้ง่ายนะเนี่ยนะคะใช่ตามไลฟ์ไปเรื่อยๆค่ะทุกคนดีที่สุดนะเพราะว่าเวลาน้องไปอ่านเองน้องอาจจะแบบน้องอาจจะวิเคราะห์ไม่ได้อาจจะแบบหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมอะไรเงี้ยใช่ไหมประมาณนั้นอ่ะฝากไว้ด้วยนะคะน้องๆเด็ก6-7ก็เห็นรุ่นพี่แล้วก็มาด่วนๆเลยค่ะให้เวลาตัวเองเผื่อเวลาตัวเองเยอะๆหน่อยนะสนใจคอร์สตัวไหนก็ทักไลน์พี่ส้มมานะคะ6-7มาได้แล้วนะ6-7 please นะคะถ้าน้องอยากจะแบบสบายๆแบบ ไม่ต้องเหนื่อยมาก มาได้แล้ว6-8นี่มานี่คือแบบชิลเลยบอกเลยว่า6-8มานี่คือยิ้มหวานมาเลยนะคะถ้า6-7นี่คือสบายอยู่6-8นี่ยิ้มหวานนะคะ6-6นี่จะตายแล้วตอนนี้6-6เนี่ย โอเคพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะคืนนี้พี่ส้มก็จะไปแล้วค่ะ